ขณะเดียวกันวันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าทุกหน่วยงานและทุกกระทรวงกำลังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่ขอวิจารณ์การทำงานแต่ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะทหารโดยส่วนตัวไม่ได้มีการให้คำปรึกษาเป็นพิเศษกับนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่ามีมาตรการในการดำเนินการที่ดีอยู่แล้ว